ส่วนปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ณขณะนี้นะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแนะนํา5มาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยการหลีกปิดใช้เลี่ยงลดนะคะพร้อมกับกําชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง4กลุ่มโรคสําคัญค่ะนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเกินค่ามาตรฐานว่าได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตจึงไม่อยากให้กังวลและขอให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเนื่องจากว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่และไม่ได้สูงอยู่ตลอดเวลาซึ่งการป้องกันสามารถทำได้ด้วยการหลีกปิดใช้เลี่ยงลดหลีกก็คือสัมผัสฝุ่นละอองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กรวมถึงผู้ที่มีโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังปิดประตูนะคะหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันฝุ่นละอองและทำความสะอาดบ้านทุกวันใช้หน้ากากหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆป้องกันฝุ่นเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานและสุดท้ายลดใช้รถยนต์และการเผาขยะพร้อมกับนี้นะคะก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง4โรคสำคัญที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเยื่อบุตาอักเสบและโรคผิวหนังรวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและในวันที่มีค่าฝุ่นละอองสูงหากจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมนอกบ้านให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดนะคะหรือว่าสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆอีกทั้งหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหมหากพบอาการผิดปกติก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ค่ะ